ยูอำเภอโพทองและอำเภอสวนพันธุ์22,881ครอบครัวสำหรับเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน11ตำบล92หมู่บ้าน 7,385 ครัวเรือนโดยจังหวัดอ่างทองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้ท่านรับทราบต่อไปขอบคุณว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุธีพรวราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองขอรายงานสรุปสถานการณ์การเกิดอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองค่ะฐานเนื่องด้วยจังหวัดอ่างทองนะคะมีลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบรุ่มอำเภออ่างทองและป่าโมงนะคะแม่น้ำน้อยป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะรวมไปถึงหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการและก็เตรียมการในการก็การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองซึ่งเกิดในพื้นที่ของเกษตรกรฟาร์มนกกระทาค่ะซึ่งเกิดนี้นะคะก็ได้มีการปฏิบัติการค่ะเพื่อที่จะคู่ทั้งสร้างนกที่อยู่ในนั้นแล้วก็ในเรื่องของการให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือแต่สิ่งที่ยังคิดว่ายังขาดอยู่นะครับทางรัฐบาลเองก็โดยทางงานประหลัดสำนักนายกในการบริการมีท่านธีรพัฒน์ของอดีตประหลัดสำนักนายกและท่านรองประหลัดท่านมงคลชัยมาร่วมในการตรวจในครั้งนี้ด้วยเพื่อจะได้ทราบกันครับว่าข้อเท็จจริงในพื้นที่การปฏิบัติการแก้ปัญหาจะเราจะร่วมกันดำเนินการได้อย่างไรทางจังหวัดนะครับในที่ทำการจังหวัดและเราในที่ทำการภาคได้ทราบนะครับว่างานที่เราต้องการจะให้พวกท่านเองนำพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทำการมาร่วมดำเนินการก็คือในเรื่องการช่วยเหลือในทางการช่วยเหลือร่วมกันเหมือนการร่วมมือกันเองช่วยเหลือตนเองก่อนนะครับในลำดับแรกเหมือนเป็นระบบไฟพอเดินไฟลงมาปุ๊บข้างในบ้านเองไม่สามารถที่จะรองรับได้ไม่เห็นพี่เขาไปรอเลยไหมอ่ะครับจะเล่นผมมีการจะไปบังกับนะครับมีพื้นที่เทศบาลจะไปบังกับนะครับครับจังหวัดนครหมู่ที่9ตำบลบางจากนะครับพร้อมท่าน
ไงยายคนไทยครับจะมองคนไทยมาด้วยครับผมลองมาเที่ยวครับสวัสดีครับผมว่าท่านขวามือก็จะเป็นโค้งต่อโค้งหนึ่งนะครับแล้วเดินขึ้นไปบนขาYeah.